บอกว่าดีใจมากเป็นจากที่ขึ้นไป60ก็คือลดลงมา6กิโลแบบ7วันไม่ถ่ายเลยคือแบบ5วัน7วันไม่ถ่ายอยู่แล้วคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่เด็ดมากก็คือทำ IF แบบ16กับ8ชั่วโมงแล้วปากเหม็นทำยังไงดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้นะคะจะมาทำ Q&A เกี่ยวกับการ IF ที่เป้เคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่าเป้ทำ IF เนี่ย5วันลดลงมา3กิโลสุดยอดตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะแล้วก็มีคนถามมาในคลิปนั้นเยอะมากซึ่งเป้ก็ตามตอบให้ยังไม่หมดเลยนะคะก็เลยรวบรวมมาเป็น Q&A ในคลิปนี้แล้วกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้เป้คนละ1อันแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆๆให้ไปดูนะจ๊ะแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าชุ่มกลับมาแล้วก็คือนั่งอยู่ที่เดิมแม่แหละไม่ได้ไปไหนมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนั้นน่ะที่เป้ลงคลิปนั้นนะคะเป็นวันที่16พฤษภาคลิปนี้นั่นเองนะคะก็คือ5วัน3กิโลลดน้ำหนักแบบใหม่ดาวิกาโหดจริงแต่ทำง่ายมากไม่ต้องอดข้าวแต่มันคือการทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting นั่นเองนะคะฟีดแบ็กก็ดีมากนะคะมีคนเข้ามาเมนเยอะมากโอ้โห my god 166คอมเมนต์เออ16พฤษภามาถึงณวันนี้ก็คือวันที่1สิงหาเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะประมาณ2เดือนครึ่งแล้วกันสรุปก็คือผ่านมาประมาณ2เดือนครึ่งและจากวันนั้นนะคะก็เป้จะบอกเลยว่า5วันนั้นน่ะเป้ลงมา3กิโลจริงๆจาก60เนี่ยลงมาเหลือ57แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจรู้ไหมมันเกิดความบุฟเฟ่ความโปรโมชั่นเลิกกักตัวเลิกเคอร์ฟิวเปอร์โออิชิบุฟเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยตะเวนไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็น้ำหนักพุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมเป็น60แต่ว่ามันก็ไม่ได้พุ่งเร็วนะมันก็ใช้เวลาแบบอาทิตย์2อาทิตย์อยู่พุ่งขึ้นมาเป็น60แต่ว่าเป็น60ที่ตัวเน้นมากๆบึบบับไปหมดเลยตอนนั้นเพราะว่าอุ๊ยแซลมอนน้องแซลมอนน่าจะอยู่ตรงนี้น้องชาไข่มุกน้องไอติมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่เต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็โอ้อาหารทั้งนั้นเลยมาอยู่ในตัวฉันอย่างงี้แล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้ออกเพราะว่าขี้เกียจออกนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาน้ำหนักขึ้นไปเลยนะจ๊ะเหมือนเดิม60คราวนี้เราก็กุ้มใจมากเพราะว่าเราทำคลิปไปแล้วว่าเฮ้ยเราทำ IF น้ำหนักลงเร็วมากแล้วมีเพื่อนทำตามเพื่อนทำตามอันนี้เด็ดมากแล้วน้ำหนักลงกว่าโอ้ my god ตอนนี้นางน้ำหนักลง5กิโลแล้วคือแบบลดมากๆนางก็มารายงานด้วยนะว่าแบบเอ้ยฉันทำ IF ตามแกน้ำหนักลงว่ะ5กิโลคือแบบทับอกแป๊บโอ้ my god แล้วดูตัวฉันสิชานมแซลมอนซุปเห็ดโอ้ my god แต่ไม่หมดไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวนะพี่สาวก็ IF แล้วน้ำหนักพี่เป้ก็ลงนะแล้วสัดส่วนก็ดูลงคือแบบมันเลิศมาเราก็ยังยืนยันว่าวิธีเนี้ยได้ผลสำหรับตัวเป้เองนะอยู่ก็จะรายงานเลยว่าณวันนี้เป้น้ำหนัก54แล้วนะคะจากที่ขึ้นไป60ก็คือลดลงมา6กิโลแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เวลารวดเร็วนะใช้เวลา2เดือนครึ่งเลยนะทุกคนมันเป็นช่วงที่แบบเราขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆมันจะค่อยๆลงแล้วมันจะค้างเติ่งอยู่ที่56อ่ะนานมากๆคือแบบพอมันลงถึง56แล้วเราก็เฮ้ยก็ยิ้มยิ้งย่องในใจมันดีใจเว้ยแต่ว่ามันค้างอยู่ตรงนั้นอ่ะนานแบบเป็นเดือนเลยอ่ะทั้งเดือนเลยอ่ะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมี7วันใช่ไหมเป้อ IF ประมาณ2ถึง3ถึง4อ่ะ2ถึง4วันประมาณเนี้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มื้อที่เป้กินกับวันที่เหลือคือแบบแดกยับคราวนี้ก็เลยอ่ะตั้งสติใหม่น้ำหนักค้างที่56นานแล้วทำยังไงดีวะกำลังกายก็ไม่คิดจะออกหรอกมันจะไม่ลงไปกว่านี้แน่เลยและร่างกายก็ชินกับการกินแบบนี้ไปแล้วด้วยเป้ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราต้องเปลี่ยนอาหารที่มื้อที่เราต้องกินเต็มที่อ่ะให้มันเฮลตี้ขึ้นขนมอะไรก็คือกินเหมือนเดิมแต่ว่าก็เน้นเฮลตี้เชิงกึ่งคลีนประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป้กินอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้าก็ได้นะคะคลิปที่ลดน้ำหนัก17กิโลแล้วกินอาหารคลีนของเซเว่นนั่นแหละคลิปแรกที่เป้บุกเบิกอ่ะที่ลด17กิโลคือเป้กินแบบนั้นนั่นแหละน้ำหนักตอนนี้มันก็เลยลงมาอีก2โลแล้วเป็น54จะบอกว่าดีใจมากเป็น54ครั้งแรกในชีวิตเลยก็เลยเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครึ่งทางแล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วอ่ะที่เป้ลงไป IF 5วันลด3กิโลอ่ะเป้บอกเพื่อนๆไว้ว่าเป้ตั้งเป้าหมายว่าเป้อยากหนัก50
อันนี้ก็54เหลืออีก4โลถ้ามันถึง50เมื่อไหร่ก็จะมาทำคลิปอัปเดตทีนึงเอาล่ะค่ะคราวนี้นะคะเราจะกลับถึงช่วง Q&A ที่เพื่อนๆน้องๆถามมานะคะแล้วก็น่ารักมากเลยบางอันอ่ะเป้เข้าไปตอบไม่ทันก็มีคนเข้ามาช่วยตอบนะคะก็ขอบคุณมากๆเอาสรุปเลยนะคำถามที่ถามกันมาเยอะมากๆที่สุดเลยก็คืออายุน้อยค่ะสามารถทำ IF ได้ไหมคะพี่เป้อายุน้อยเนี่ยเขามีบอกมาด้วยนะว่าเขาอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ในเนี้ยจะประมาณ 13-15 ไม่เกินนี้เลย 13-15 ทำ IF ได้หรือเปล่าไม่ต้องขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะช่วงวัยรุ่นของเราอะช่วงที่มันกำลังเพิ่มความสูงอะมันมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะผอมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตัวเตี้ยมันก็ไม่ได้ดูบุคลิกดีนะเราไม่ต้องข้างความผอมขนาดนั้นคือตอนนี้หลักๆวัยของน้องๆอะค่ะเอาให้มันสูงก่อนเน้นกินนมกินสารอาหารให้ครบใช้วิธีอื่นก่อนที่จะใช้ IF นะคะลองออกกำลังกายลองทำอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำ IF ที่เป้ทำเนี่ยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเป้มันไม่เหมาะกับการไปออกกำลังกายแล้วก็หาอาหารที่เป็นประโยชน์กินทุกมื้อมันไม่เหมือนวัยน้องๆที่อาจจะเรียกว่าเป้เหมารวมก็ได้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยผ่านเด็กมาก่อนนะมันก็อ่ะเรียนเช้าเลิกเย็นเราก็ยังมีเวลาตอนช่วงเย็นอยู่ถ้าเราบริหารนะคะก็คือไปออกกำลังกายบ้างอ่ะเข้านอนเร็วกินน้ำเยอะกินอาหารให้เพียงพอเท่านี้แล้วก็ไม่กินขนมระบบเผาผลาญน่ะมันดีกว่าวัยของพี่ๆอยู่แล้วลองใช้วิธีอื่นดูก่อนนะจ๊ะแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่อย IF แล้วก็มีคนถามว่าพี่คะช่วงที่เรา IF เนี่ยสามารถกินน้ำหวานได้หรือไม่จะบอกว่าไม่แนะนำนะคะก็คือพยายามกินอะไรที่แบบไร้น้ำตาลถ้าไม่ไหวจริงๆก็กินพวกแบบซีโร่ไปเลยแต่ว่าไม่แนะนำเลยแนะนำแค่น้ำเปล่าไม่งั้นก็น้ำอะไรที่แบบไม่ได้ทำให้เรากระตุ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอย่างที่เป้ยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วอ่ะคือเป้อ่ะจะกินแต่น้ำเปล่าและพอเป้เป็นคนประเภทที่ถ้าเราได้กินอะไรนิดหน่อยลูกอมหรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยมันจะตามมาด้วยเฮ้ยอันนั้นก็ได้ว่ะอันนั้นก็ได้เฮ้ยนั่นก็อยากกินว่ะนั่นก็อยากกินว่ะโอ้โหจิตใจคือแบบแหว่งเป็นลูกตุ้มอย่างนี้เลยจ้าไม่แนะนำและอีกในแง่นึงก็คือฮอร์โมนอินซูลินของเรามันจะต่ำลง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 โกรทฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมมันก็จะเพิ่มระบบเผาผลาญแต่ถ้าเราเอาน้ำตาลเข้าร่างกายไปอะฮอร์โมนอินซูลินมันก็จะทำงานของมันนะคะมันก็จะไม่ทำให้เกิดกระบวนการ IF ขึ้นนั่นเองแนะนำว่าช่วงที่กินได้ก็กินไปเลยเต็มที่นะก็มีคนถามว่าอายุ55ทำ IF ได้หรือเปล่าคะก็หมายถึงว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วสามารถทำ IF ได้หรือเปล่าอันนี้เป้ต้องบอกเลยว่าเป้ต้องไปเซิร์ชมาให้นะคะว่าทำได้ค่ะแต่ว่าก็มีหมายเหตุว่าควรที่จะมีการปรึกษาคุณหมอนะคะว่าโรคประจำตัวเราเนี่ยเหมาะกับการทำ IF หรือเปล่าและอีกอันนึงที่เด็ดมากนะคะก็คือมีคนถามว่าทำ IF แล้วไม่ถ่ายอุจจาระเลยสามารถทานยาถ่ายได้ไหมเป้เป็นอีกคนนึงที่ตอนที่เป้ไม่ได้ทำ IF เป้ก็ไม่ถ่ายอยู่แล้วคือแบบ5วัน7วันไม่ถ่ายอยู่แล้วด้วยความที่เป้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอ่ะเพราะมันไม่ถ่ายอยู่แล้วไงก็เลยจะเปรียบเทียบในแง่นั้นให้ฟังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าณปัจจุบันเป้จะบอกว่าภูมิใจมากเป้ถ่ายแล้วนะคะเป้มีแพทเทิร์นการถ่ายที่ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยจะเรียกว่ากินยาระบายก็ได้การที่เป้ไม่ได้กินผักเยอะเป้ก็เลยไปหายาที่ชื่อนี่ไอโบเจลนะคะหรือว่ามิวซิลินกินนะคะมันเป็นกากอาหารที่จะช่วยแบบว่าเพิ่มกากอาหารในลำไส้ของเรานะคะช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยนิ่มลงนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยคือปัจจุบันเนี่ยเป้ถ่าย 1-2 วันครั้งเลยนะมันเหมือนแบบเปลี่ยนชีวิตเลยนะจากเดิมที่แบบ7วันไม่ถ่ายเลยแต่เนี้ยคือแบบ 1-2 วันก็ถ่ายแล้วเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยภาคภูมิใจกับตัวเองมากที่แบบเราทำให้ตัวเองถ่ายได้นะว่าสำหรับคนที่ถ่ายเป็นประจำแล้วมาทำ IF แล้วไม่ถ่ายอ่ะควรจะกินผักกินกากอาหารให้พอในมื้อที่เรากินได้นะคะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีแคลอรี่อยู่แล้วก็พยายามกินเข้าไปเลยเน้นผักนะคะแต่ว่าผลไม้อ่ะเราต้องดูชนิดด้วยเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลทางธรรมชาตินะคะมันจะทำให้อ้วนได้บางคนแบบอุ๊ยอยากฉันกินทุเรียนแล้วฉันกินทุเรียนบ้าไม่ได้ละแกหรือว่าบางคนแบบอุ๊ยชอบฝรั่งมากกินฝรั่งเยอะแยะคือทุกอย่างมันต้องมีปริมาณของมันฝรั่งเนี่ยแป้งนะคะแล้วก็มีน้ำตาลด้วยถ้าเรากะไม่ดีก็อ้วนเหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่เราต้องศึกษาเองอีกเยอะนะคะแล้วก็คำถามยอดฮิตอีกคำๆนึงก็คือทำ IF แล้วออกกำลังกายคู่กันได้ไหมคำตอบก็คือ
ได้นะคะแต่ว่าวิธีการออกกำลังกายของคุณน่ะอย่าเน้นคาร์ดิโออย่างเดียวไม่เข้าใจว่าคนถามอ่ะสื่อถึงอะไรสื่อถึงว่าถ้าเราทำ IF แล้วเนี่ยไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันจะสลายหรือเปล่าเพราะถ้ากล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันทำให้เราอ้วนขึ้นในอนาคตได้ง่ายนะแล้วก็เป็นการทำลายระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะทำให้มันช้าลงอีกแต่ว่าอย่างที่บอกไป IF มีวิจัยแล้วว่าไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อสลายแต่ว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างเดียวคาร์ดิโอเยอะเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อสลายคาร์ดิโอคืออะไรบ้างคืออะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับล้อเล่นไม่ใช่คือแบบอย่างวิ่งว่ายน้ำกระโดดเชือกอะไรอย่างนี้ที่เราไม่ได้มีการทำให้กล้ามเนื้อออกแรงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอันนั้นแหละค่ะคือการคาร์ดิโอและเป็นการที่ทำลายกล้ามเนื้อด้วยแต่จำเป็นไหมต้องออกต้องคาร์ดิโอควบคู่กับเวทเทรนนิ่งนะคะคู่กันไปเลยมันจะทำให้การออกกำลังกายของเราอะสมดุลเห็นไหมทุกอย่างอะคือมันต้องศึกษาหมดเลยถ้าเราแบบเฮ้ยฮึบใจทำบางทีมันผิดแบบนะต้องศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นสรุปนะคะออกกำลังกายคู่กับ IF ไปเลยจ้าถ้าทำได้คือที่จริงอีดี้ก็ควรทำแต่ว่าไม่ทำมีคนถามว่าพี่เป้สูงเท่าไหร่คะน้ำหนัก60สูง162ค่ะขาเหย่งอาจจะได้163แต่ถ้ายืนหลังค่อมๆอาจจะ160เอาตามพาสปอร์ตละกัน162นะคะยืดแป๊บคำถามนึงนะคะที่เป้ไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมเหมือนกันนะคะก็คือเวลาเครียดเนี่ยจะกินเหมือนเป้เลยแล้วทำยังไงอะให้เวลาเครียดแล้วเราไม่กินเอาละค่ะเราจะต้องเข้าสู่สุขศึกษาป.5กันแล้วตอนนี้ตอบยากเลยเพราะตัวเองทำไม่ได้เวลาเครียดตัวเองก็ต้องกินเหมือนกันแต่ว่าเราเลือกของกินได้ไหมอ่ะเราเลือกของกินเป็นของคลีนๆได้ไหมอ่ะขนมต่างๆที่เราอยากกินอ่ะเราเอาคลีนๆได้ไหมหรือว่ามันจะมีอีกทางเลือกนึงก็คือการกินคีโตคือแม่ไปดูรีวิวเหมือนกันนะคนที่กินคีโตประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยก็คือการกินแบบไขมันกับโปรตีนในปริมาณที่สูงมากโดยที่ไม่มีแป้งอ่ะเป็นการแบบเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายให้ตัวเองอ่ะบางคนทำคีโตคู่กับ IF ก็มีก็ทำให้น้ำหนักลดเร็วขึ้นก็มีนะคะแต่ว่าแม่อ่ะไม่สะดวกไปทางนั้นคือถ้าเราอยากมากๆอ่ะฉันเครียดแล้วฉันจะต้องกินเค้กก้อนนั้นให้ได้ฉันต้องกินช็อกโกแลตก้อนนั้นให้ได้ไปหาที่มันคลีนๆหรือว่าเป็นแบบคีโตเจนิกก็ได้นะคะใน Instagram เยอะแยะเลยเค้กชีสเค้กคีโตอร่อยด้วยนะแบบมันแผลบเลยแหละแต่ว่าอร่อยนะคือเป้กินแบบเอาสนุกเอาอร่อยเฉยๆไม่ได้กินแบบเพื่อที่จะแบบเอาคีโตตั้งไว้ในชีวิตนะคะว่าก็เป็นอีกข้อเสนอแนะนึงแล้วกันสำหรับคนที่อ่ะเครียดแล้วอยากกินขนมเครียดแล้วแบบบังคับตัวเองไม่ได้ก็ไปหาคีโตหรือว่าขนมคลีนกินแล้วกันนะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่เด็ดมากก็คือทำ IFแบบ16กับ8ชั่วโมงแล้วปากเหม็นทำยังไงดีคือพยายามช่วยคิดว่าช่วงฟาสติ้งอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้จิบน้ำเลยหรือเปล่าคือน้ำเนี่ยมันช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ช่วยลดอาการน้ำลายบูดได้นะคะเป้ก็เคยเหมือนกันแบบไม่ได้กินน้ำเลยทั้งวันอันนั้นก็ปากเหม็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป้คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะถ้าทำIFแล้วปากเหม็นก็คือพยายามจิบน้ำบ่อยๆเอาละกันนะคะมันก็ช่วยได้ระดับนึงหรือว่าถ้ามันเหม็นแบบเยอะจริงๆไม่ไหวบางทีเราอาจจะเป็นโรคปริทันโรคในช่องปากหรือเปล่าหรือมีทอนซิลสโตนอยู่ในปากหรือเปล่าอันเนี้ยก็ดูกันอีกทีนึงนะคะมีแบบว่าเศษอาหารติดอยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากคำถามที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพิมพ์เข้ามานะคะก็จะมีคนมารีวิวเหมือนกันว่าไปทำไอเอฟแล้วน้ำหนักลดกิโลกิโลบ้างหรือว่าทำไอเอฟแล้ว1เดือนน้ำหนักไม่ลงเลยนะคะอันเนี้ยก็มีเหมือนกันเป้อยากให้ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็กำลังทำหรือว่ากำลังจะเริ่มทำเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาข้างใต้หน่อยนะคะคนอื่นที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็จะได้อ่านด้วยนะคะเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมนอกจากตัวเป้เองนะคะว่าไปทำ IF แล้วไปเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรยังไงบ้างหรือว่าล้มเหลวอะไรยังไงบ้างก็คือพิมพ์มาเลยนะคะก็วันนี้นะคะเป้ก็ขอจบ Q&A สั้นๆไว้เท่านี้นี่เองนะคะก็แค่อยากจะมาอัปเดตละกันว่าตอนนี้น้ำหนักครึ่งทางแล้วนะ54แล้วนะจาก60ก็เป้าหมายของเราเหมือนเดิมนะคะก็คือ50เคยบอกไว้เหมือนกันว่าความผอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชี้วัดกันที่น้ำหนักแต่ว่ามันก็เป็นเลขที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอะเนาะเพราะว่าอ้วนมาตั้งแต่เด็กอะเนาะขอนิดนึงละกันเป็นแบบโกส่วนบุคคลนะคะแล้วก็การทำ IF ตอนนี้เป้ไม่ได้ทำแบบ 16-8 แล้วนะคะเป้ทำแบบ 22-2 หรือว่าจะเรียกว่า Warrior Diet ก็ได้นะคะก็คือกินวันละมื้อกินแค่มื้อเย็นมื้อเดียวทำอาทิตย์ละ 3-4 วันเหมือนเดิม
นอกนั้นก็คือกิน3มื้อปกตินะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นการหลอกร่างกายของเราเหมือนเดิมเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เป้ก็ขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมคิมมาข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงถ้าเป้น้ำหนัก50สาธุขอให้มีวันนั้นนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe ไว้เลยแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะคะน้ำหนัก50เมื่อไหร่เราเจอกันจ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเป้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคำถามไหนที่เป้ตอบได้ไม่ชัดไม่เคลียร์ใครที่รู้อ่ะเข้ามาช่วยเป้พิมพ์ได้นะคะ